soft power versus bad influencer นะนาทีนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าภารกิจหลักของหัวหน้าอิงแพทองธารชินวัตรหลังได้รับการสถาปนาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คือการเดินหน้าขับเคลื่อน soft power อย่างเต็มกำลังจนกล่าวได้ว่าเป็นวาระของอิงเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในฐานะหัวหน้าพรรคและกรุยทางไปสู่ว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปก็คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงเท่าใดนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าจะใช้วงเงิน 5,000 กว่าล้านเพื่อพัฒนาโครงการ soft power ของไทยซึ่งก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยถึงการใช้เม็ดเงินจำนวนมากเพื่อปั้นเธอเป็นกรณีพิเศษกระนั้นก็ดีความพยายามในการขับเคลื่อน soft power ที่ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ประเทศต้องเสียไปหรือไม่ก็ต้องมาเผชิญและผจญกับปัญหาสำคัญที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศป่นปี้จนยากที่จะแก้ไขกลับคืนมาเมื่อต้องเจอกับบรรดาแบดอินฟลูเอนเซอร์ที่ขยันสร้างคอนเทนต์ด้านลบแถมยังมีข้าราชการไทยบางคนที่มีหัวเอาไว้เป็นที่ตั้งของหูยินยอมที่จะไปเป็นเครื่องมือจะด้วยความเต็มใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์เหตุการณ์แรกที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างร้อนแรงก็คือทางเพจลุยจีนได้นำคลิปของนักท่องเที่ยวจีนรายหนึ่งจากในโตอินแพลตฟอร์มโซเชียลของจีนที่นำเสื้อที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบของตำรวจไทยมาใส่ซึ่งมีทั้งชื่อและเครื่องหมายยศพร้อมระบุข้อความว่านักท่องเที่ยวจีนโชว์เทศใส่ชุดตำรวจไทยถ่ายคลิปซอฟต์พาวเวอร์ไทยสำหรับนักท่องเที่ยวจีนเท่ากับชุดตำรวจไทยฮ่าฮ่าฮ่าและคนถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ดังกล่าวก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนที่มีผู้ติดตามกว่า 700,000 คนเลยทีเดียวหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมเหตุใดตำรวจไทยจึงให้ผู้อื่นใส่ชุดของตนเองได้พร้อมทั้งแท็กเรื่องราวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นอีกด้วยกระทั่งต่อมาความจริงก็ปรากฏว่าชายหัวเกรียนในคลิปหนุ่มจีนเป็นตำรวจจริงแม้จะมีความพยายามในการอธิบายว่าเป็นแค่เซอร์วิสมายแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมได้แถมยังมองว่าเป็นการแก้ตัวแบบที่หลายคนมองว่าน้ำขุ่นขุ่นอีกต่างหากโดยข้อท้วงติงอันเป็นคำถามสำคัญก็คือหากชาวบ้านหรือประชาชนเดินไปเจอตำรวจจะขอลองใส่เสื้อบ้างได้หรือไม่ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นเพราะไม่ได้มีแค่ตำรวจหากยังปรากฏคลิปทหารแต่งเครื่องแบบสหหรือสารวัตรทหารเต็มยศรับนักท่องเที่ยวจีนตามมาในระยะเวลาไล่เลี่ย กันโดยมีการเผยแพร่ทาง TikTok จนเกิดคำถามตามมาว่าหรือนี่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่แท้จริงทั้งนี้ภาพที่ปรากฏในคลิปจะเห็นว่ามีสารวัตรทหารจำนวน6นายยืนต้อนรับตรงทางลงรถพร้อมกับผู้หญิงสวมชุดไทย4คนมายืนรอมอบพวงมาลัยประหนึ่งแขกมี VIP ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกถ่ายที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาจังหวัดชลบุรีและมีข้อความภาษาจีนแปลเป็นไทยมีใจความว่าเป็นการเช่าเหมาเที่ยวในประเทศไทยพร้อมไกด์นำเที่ยวส่วนตัวแบบกำหนดเองทัวร์พัทยาแบบวันเดย์ทริปรับส่งถึงสนามบินในกรุงเทพแต่ที่ต้องถือว่าสั่นสะเทือนและกระทบหนักที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่3เมื่อเพจลุยจีนโพสแชร์พฤติกรรมของ TikToker สาวจีนซึ่งทำคลิปในระหว่างการเดินเที่ยวในซอยนานาโดยโพสต์คลิปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่5ธันวาคม2566พร้อมสรุปในทำนองกล่าวหาประเทศไทยอย่างรุนแรงว่าฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยค่ะเพราะอันตรายมากๆเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณเดินๆไปจะเจอกับคนอะไรแบบไหนอีกทั้งมีการซูมกล้องไปที่ชาวต่างชาติซึ่งไม่รู้อีโนอีเนหลายคนพร้อมเสียงประกอบในคลิปเพื่อสื่อให้เข้าใจว่ากลุ่มคนที่แอบบันทึกภาพเหล่านั้นอาจประสงค์ไม่ดีกับเธอเรียกว่าตั้งใจทำคอนเทนต์ที่มีเป้าหมายเพื่อดิสเครดิตประเทศไทยกันเลยทีเดียวความจริงกรณีแบดอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยและการท่องเที่ยวไทยปรากฏให้เห็นมาเป็นระยะดังจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาโซเชียลทุกแพลตฟอร์มในจีนมีคอนเทนต์และทำคลิปในทำนองอย่ามาไทยเพราะไม่ปลอดภัยออกมาเป็นจำนวนมากและด้วยความที่หวังยอดไลค์ยอดแชร์จึงใส่สีใส่ไข่เกินความจริงทำให้ชาวจีนมองประเทศไทยเป็นดินแดนที่อันตรายซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยน้อยลงดังนั้นก่อนที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ช่วยเร่งจัดการกับแบดอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอยู่เกลื่อนกลาดให้บรรเทาเบาบางลงไปเสียก่อนจะเป็นการดีมากเพราะไม่ใช่นั้นแล้วต่อให้ใช้งบสร้างสารพัดซอฟต์พาวเวอร์แต่ตราบใดยังมีแบดอินฟลูเอนเซอร์คอยทำลายภาพลักษณ์อยู่อย่างนี้คงไม่สามารถทำให้เป้าหมายในการสร้างผลงานของทางรัฐบาลเพื่อไทยและหัวหน้าอิงบรรลุได้อย่างแน่นอน